ล่ะร้องชาโดว์เหมือนเดิมนะแต่วันนี้คุณหญิงเพิ่มเรื่องเครื่องหมายไดนามิกสไตล์นะคะเนี่ยตอนแรกนะเราจะรู้จักฟอร์เต้และเปียโนแต่ว่าตอนนี้ขอเพิ่มนะครับอีก2เครื่องหมายก็คือเมโซฟอร์เต้แอนด์เมโซเปียโนมันจะเป็นไดนามิกที่อยู่ตรงกลางระหว่างฟอร์เต้และเปียโนเมโซฟอร์เต้คือเป็นยังไงเอ่ยดังดังไหมดังดังหรือเบากว่าเมโซเปียโนอันไหนดังกว่ากันอันนี้ดังกว่าอะไรเมโซอะไรนะพูดชื่อสิเมโซฟอร์เต้เก่งมากแล้วเมโซเปียโนเป็นยังไงครับเบาจะเบาใช่ไหมอ้าวสมมติฟอร์เต้ฟอร์เต้จะเป็นเสียงที่ดังมากมากอยู่บนเพดานนี้อ่ะแล้วเปียโนจะเป็นเสียงที่เบามากเลยแล้วมีมีเดียมอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยเมโซฟอร์เต้จะอยู่ตรงไหนเมโซฟอร์เต้อะจะต้องอยู่ดังกว่าหรือว่าจะต้องเบากว่ามีเดียมดังกว่าเอามือลอยลอยไปข้างบนเอามือลอยลอยไปข้างบนอะเมโซฟอร์เต้อยู่ตรงนี้จะสูงเท่าฟอร์เต้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทีนี้เมโซเปียโนอยู่ไหนเมโซเปียโนก็ต้องลอยลอยต่ำๆกว่าตรงนี้ใช่ไหมก็จะเบากว่านิดหน่อยแต่เท่าเปียโนเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเบาอ่ะอันนั้นเบาไปใช่ไหมครับแบบนี้เลยไม่ได้ยินเสียงเลยอันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยถูกไหมอ้าวไหนวันนี้ลองโชว์เมโซฟอร์เต้ก่อนได้ไหมเริ่มเมโซฟอร์เต้ตรงนี้เลยนะโอเคพร้อมไปโอเคแรกใช้ข้อมือออกแรงน้อยไปนะถ้าออกแรงน้อยไปจะไม่ค่อยได้ยินเลยอ้าวไหนลองเล่นตรงนี้ครับเมโซฟอร์เต้เสียงดังดีนับสองลงซีบีเอนับสองสามสี่ออกแรงน้อยกว่านิดเดียวน้อยกว่านิดเดียวบีเอจีนับสองสามสี่และหยุดเก่งมากเลยต่อไปหน้านี้เอาเป็นว่าเมโซฟอร์เต้เนี่ยให้ออกแรงเท่าที่เราทำได้ต้องออกแรงด้วยนะห้ามออกแรงมากเกินไปมันก็จะสูงเท่าโอเคไหมถ้าออกแรงมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นฟอร์เต้ฟอร์เต้ต้องออกแรงเท่าที่เราทำได้ก็พอถึงนอโก้เกินโอ้โหมันก็จะดังทะลุลงไปข้างล่างเลยทุกคนได้ยินเอาต่อไปถ้าเป็นเมโซเปียโนให้เราออกแรงน้อยลงเนี่ยเหรอไหมโอเคไหมครับอ้าวออกแรงให้เป็นเมโซฟอร์เต้นะครับแต่ไม่ดังเกินไปพร้อมแล้วไปจีนับสองออกแรงจีเอนับสองเต็มเสียงลองไปฝึกซ้อมไดนามิกไซด์เมโซฟอร์เต้และเมโซเปียโนนะลองเปลี่ยนการใช้น้ำหนักมือให้คล่องๆนะครับโอเคไหมครับ